สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม Move Archive อีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปของเมื่อวานนะครับผมในวันนี้เราก็จะเปิดตู้ตัวละครของ Eoli ชุดเวนางกันต่อนะครับผมอ้าวมาเมื่อวานฮีนะทําผมเจ็บแสบมากวันนี้ Eoli จะทําให้ผมยิ้มได้หรือเปล่านะครับผมเราก็จะมาดูกันดีกว่านะครับเลทก็เหมือนเดิมใช่มั้ยมีฮิฟูมิอยู่หลังตู้ข้างตู้จริงๆด้วยนะครับผมอ่ะมาถ้าฮิฟูมิจะออกให้ก็ไม่เสียใจแต่เอาจริงๆอยากได้อีโอริมาปกติแรกออกเลยไหมเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับอีโอริขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณคุณมากขอบคุณครับไม่มีเสียงแล้วโอ้ยผมรู้สึกดีมากเลยเนี่ยตอนนี้ที่เปิดปกติแรกนะมันให้เลยเนี่ยขอบคุณมากยังเป็นเหมือนกับฮิฟูมินะอย่ารุนแรงนะอย่ารุนแรงนะเข้าใจไหมอย่ารุนแรงนะนั่นนี่ゆとりが大事なんだから。あれおりや。僕、何してんの？僕、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 お会いできて嬉しいです。おーい。先生はどんなアイスが好きですか？ก็ยังดีที่เป็นตัวละครใหม่แต่ไม่เอาหลุดเลยดีมันเจ็บปวดนะโว้ยมันเจ็บนะโว้ยเข้าใจไหมงั้นโมตินี้ขอได้ไหมขอนะขอเถอะโอ้ยฟ้ามาแต่ไกลโล่งใช่ไหมโอ้โหชัดเจนเลยว่าฟ้าร้องไห้นะครับผมไม่ไหวแล้วอะเกลือทำไมมันหนุนเลดวะอะไรอะบัวคล้ายกับฟินคอนช่วงนี้มึงสองเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยนะบัวคล้ายกับฟินคอนตอนนี้ที่ผมเล่นเนี่ยแม่งหนุนเลดทั้งคู่เลยผมไปทำอะไรให้คุณโกรธปะเนี่ยฮะคือจะหลุดเลทแล้วก็หลุดเลทพร้อมกันทั้ง2เกมอีกโอ้โหตายฮะฮัลโหลผมไปทำอะไรให้คุณโกรธเอ้ามาโมดติสุดท้ายนะครับผมเรียบร้อยโอ้ยตายนะครับอันนี้ผมตายสถานเดียวละเรียบร้อยฟ้าพูดอะไรไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้คือแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะท่านผู้ชมคือผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วจริงๆคือจิตใจอันหมอบาของผมไม่สามารถรับการเกลือขนาดนี้ได้อ่ะเกมอื่นนะอาจจะได้แต่เกมนี้กับเกมบัวคล้ายกับเกมปินคอนเนี่ยผมเกลือมันบ่อยมากแล้วมันรับไม่ได้แล้วนะเข้าใจปะคือแบบประสบการณ์ตอนช่วงโชว์ของผมมันเกลือไปแล้วอ่ะยังมีเพชรเหลือปะมีเหลือเอาเปิดแต้มเปิดให้หมดเลยแล้วกันแม่งจะเกลือก็เกลือให้หมดเลยวะเออโอโรล่าโอโรล่าจังเออมันเกลือดีเออมันเกลือได้อย่างนี้ดีเออโอ้โหขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากอาริกาโต้กุไซมาสโอ้โหเพชรผมก็หายากชิบหายในเกมนี้เพชรหายากเชี่ยๆและมึงกลับตอบแทนกูได้อย่างนี้เนี่ยนะขอบ่นหน่อยเถอะแม่งไม่ไหวนั่นนะเว้ยกูจะคืนเกมมึงจะไปเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยผมบอกเลยนะเกม PvP เกมนี้ผมขึ้นท็อปพันไม่ได้เว้ยผมขึ้นท็อปพันไม่ได้เกม PvP เกมนี้ผมขึ้นท็อปพันไม่ได้คือยังไงผมขึ้นไม่ได้เว้ยผมไม่มีตัวละครดีๆอย่างพวกนี้ไงให้ตายเถอะ
แล้วก็ตัวหลุดเลทจะหลุดเลททำไมฮะคอมโบเนเฮิร์ตโคชิโนะฮะหลุดเลททำไมก็ดีที่เป็นแฮงแต่หลุดเลททำไมไม่ต้องการเฮ้ยหมันไส้แล้วหมันไส้ไม่ไหวแล้วตัวสามดาวตัวอื่นหลุดเลทได้ก็ยังดีนะเว้ยเข้าใจป่ะอย่างอาซูซ่าที่แบบไม่ใช่ซูเปอร์ดาวมาสามดาวมันหลุดเลทยังใช้งานได้เลยอ่ะแต่ตัวแท้งอ่ะเอาฮีน่ามันก็ได้เนี่ยคือแบบฮีน่าธรรมดาก็ได้เนี่ยเอามาเคลียร์ด่านเนี่ยคือแบบตัวอะไรก็ได้อ่ะแล้วมันเอาแท้งมาให้ผมอ่ะอะไรเนี่ยฮะโมโหแล้วนะโว้ยไอสเปเชียลก็ได้เนี่ยสเปเชียลแต่แบบสเปเชียลก็ใกล้ผมด้วยว่ะเออแต่ไม่เป็นไรพูดถึงสไตรเกอร์แล้วพอแล้วแม่งเกลือหนักนะครับเกมนี้มีโปรเติมไม่ได้โอ้โหมันแพงจัดไอ้ยี่เหี้ยแพงจัด429บาทยังไม่ได้มอติ1เลยนะเนี่ย829บาทถึงจะได้มอติ1ฮะอะไรนะโอ้แพงจังอะไอ้ฮะเพชรฟ้าเกมนี้มันแพงจังอะอะไรวะเนี่ยโอ้โหใครจะโอ้โหเอาจริงๆนะคนเติมเกมนี้แม่งบ้ารวยอะคือใครเติมเกมนี้ได้แม่งบ้าหน่วยจริงๆนะแม่งเรทราคาเรทตังต่อเพชรนี่แม่งแพงจริงนะครับผมโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ